Thank you.
พบกับเราสองคนอีกครั้งนึงกับการเป็นพิธีกรในช่วงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปเรียกว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงซึ่งเราจัดมาให้ทุกคนได้รับชมการกับโขนรามเกียรติ์ตอนนางลอยได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในหลายรูปแบบกันแล้วครับช่วงต่อไปนี้วิกก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอการแสดงชุดนี้ครับนั่นคือการแสดงมูซูนั่นเองโดยมูซูครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้เทคนิคในการปะทะต่อสู้เป็นสาระสำคัญโดยมีรูปแบบการร่ายกระบวนยุทธ์และชั้นเชิงการต่อสู้เป็นหลักในการฝึกครับโดยมีหลักศิลปะกายบริหารที่สืบทอดกันมาโดยมุ่งเน้นการประสานพลังภายในและพลังภายนอกซึ่งก็เป็นจุดเด่นของวิทยาการมูซูครับประโยชน์ในการฝึกมูซูนะคะคือการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะเพราะการที่เราออกกำลังกายแบบมูซูนั้นจะต้องอาศัยพลังที่อยู่ภายในร่างกายมาประกอบด้วยค่ะซึ่งผู้ฝึกมูซูจะต้องมีการทรงตัวที่ดีนอกจากนี้ผู้ฝึกยังสามารถเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศจีนด้วยค่ะและที่บิ๊กบอกไปครับว่าบิ๊กมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ได้รับชมการแสดงมูซูกันเพราะว่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยของเราครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันมูซูประเภทยุทธลีลาราชสีภาคพื้นดินในรายการมูซูชิงแชมป์โลกที่จะจัดการแข่งขันขึ้นในปีหน้าปี2557ครับโดยจะจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศจีนนั่นเองและก็ยังได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2555ที่ผ่านมาครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ณจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปี2555ค่ะนับว่าสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าได้แชมป์ถึง2ปีซ้อนด้วยกันสุดยอดจริงๆครับกับการแสดงมูซูของเรียนเราวันนี้นะคะเราจึงนำความภาคภูมิใจมาให้ทุกท่านได้รับชมกันถึง3ชุดการแสดงค่ะชุดการแสดงแรกนะคะชื่อชุดการแสดงว่ายุทธลีลาราชสีตอนสิงโตเมาค่ะชุดที่2ครับเป็นการแสดงรำพัดไทยจีกงปู้ฟ่านและชุดสุดท้ายครับเป็นการแสดงยุทธลีลาความยิ่งใหญ่ความอลังการกำลังจะเกิดขึ้นณเวทีแห่งนี้คุณผู้ชมครับผมขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงมูซูทั้ง3ชุดครับThank you.